ค่ะสถานการณ์เรื่องของโควิด-19 นั้นยังไม่น่าไว้วางใจนะคะในสหรัฐอเมริกาณปัจจุบันนี้กว่า 90% เศษๆนะคะครองส่วนแบ่งของผู้ติดเชื้อด้วยเดลต้านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของรัฐต่างๆนั้นเตรียมประกาศให้ประชาชนมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดในครั้งนี้ไม่เพียงเท่านี้นะคะมีข่าวออกมาล่าสุดค่ะจากทางด้านของทำเนียบขาวนะคะระบุบอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังพิจารณานะคะในฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาถ้าหากว่าใครต้องการจะเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกานั้นจำเป็นที่จะต้องมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการใหม่ที่เตรียมพิจารณาอนุมัติกันท่ามกลางการเตรียมการอนุมัติการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่3ให้กับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำด้วยนะคะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีแพทย์ใหญ่ประจำคณะทำงานของการควบคุมโควิด-19 ของทำเนียบขาวระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีภาวะสุ่มเสี่ยงนะในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะอาจจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมนะคะให้มีการดูแลในเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้ส่วนทางด้านของโมเดอร์นาเองค่ะระบุบอกว่าวัคซีนของบริษัทนั้นมีประสิทธิภาพสูงถึง 93% ในการต้านไวรัสโควิด-19 ภายหลังจากระยะเวลา6เดือนที่มีการฉีดเข็มที่2นะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นานะคะหรือว่าแอสตราเซเนกาเองก็ออกมาระบุบอกว่าอยากจะให้มีการฉีดกระตุ้นในเข็มที่3ด้วยครับก็เป็นเรื่องวัคซีนที่หลายฝ่ายก็อาจจะมีข้อถกเถียงที่แตกต่างกันแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเพิ่มความปลอดภัยได้เพียงนิดเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วไม่ว่าจะดำเนินการยังไงก็ตามใช่ครับ